ันค่ะคนจะงามงามนำเจยชายใบหน้าคนจะช่วยช่วยจัญญาชายตาว่านคนจะเก๋เก๋ความรู้ชายอยู่นานคนจะรวยรวยสิ้นท่านชายบ้านโตครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆรายการทางโซ่วตอตรัง 91.25 เมกะเอิร์ธและก็แฟนๆรายการทางโซ่วตอตรังทุกๆรายการนะครับกะวันนี้วันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับกาพบกับรายการอุทยานสัมพันธ์โดยกระผมนะครับเป็นผู้จัดรายการก็คือนั่งดีเจนั่งลูกไก่หรือว่ากิตินาถสุดหญิงนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็ยานะครับก็ประคุณนะครับไปยังทางโซ่ตรวจตรังไปตายกันบริหารของฐานผู้อำนวยการวัฒนาวิโนไทยนะครับหรือว่าฐานพ่อกอยนะครับและการทีมที่ม่านของทางสวทชทุกๆฐานนะครับวันนี้ก็ได้พี่ดีเจนุกกี้นะครับมาเป็นช่างไฟเทคนิคนะครับก็วันนี้แน่นอนธกิจเลยเรื่องว่ารูปนี้ธกิจวันนี้แน่นอนจังกับการติดตามรับฟังกันได้นะครับทาง 91.25 เมกะเอิร์ธสวทชตรังหรือว่าติดตามรับชมรับฟังทั่วโลกนะครับทาง www.ตรังเรดิโอ.net นะครับกับการวันนี้มีเรื่องราวมากมายนะครับกับรายการอุทยานสัมพันธ์มีทั้งสาระข่าวสารเป็นทางเรื่องก้อง
อุทยานโดยตรงแหละครับเป็นต่างเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นต่างเรื่องของการใจรอดใจถนนเรื่อยๆอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ครับผมจะนำมาบอกกล่าวเหล่ากันครับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆรายการนะครับก็ขอทำความสวัสดีไปยังแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงมนัสบานผู้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังก็ดีปัตตานีก็ดีนครศรีธรรมราชก็ดีนะครับหรือว่าทั่วทั้งประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ดีนะครับเป็นพี่สาวพี่สาวก็โกบอาลูมากันตังแล้วก็พี่สาวก็ลันตาไม่ทราบว่าฟังกันอยู่ไหมนะครับตัวเดียวว่าจัดการเสร็จไว้ไปก็ลันตาพี่สาวก็ลันตาแต่ว่าบันปลือก็ถูกกันมาได้กับเตซุนไปซุนออกซิกาวจำกาวมากาวหรือว่าถูกกันมาเตซุนจะน่าอาจจะซุนอาจจะจำจำดังโซ่บทตรังนะครับบอกบันปลือก็เดี๋ยวผมเพื่อผมได้ไปก็ลันตาแต่ปีว่างได้กินข้าวรักบือครับก็วันนี้มีเรื่องราวกับสั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็หยานะครับไปตายกันบริยานของสำนักพื้นที่บริยานอนุรักษ์ที่6ทรงกล้านะครับท่านภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสำนักบริยานพื้นที่อนุรักษ์ที่6ทรงกล้าก็คือท่านยงยุทธนาควีโรจน์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักนะครับก็มาถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็หยาภายใต้การนำของท่านหัวหน้าสมใจแสงแก้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยซาลินีช่วยยกนะครับก็พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ทุกๆนายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการเรากระดาปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นการออกตรวจลาดตระเวนเชิงสมาร์ทป่าทูตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็ยาเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในครอบคลุมพื้นที่ต่างๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชปัตตานีตรังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นป่าต่างๆจังหวัดตลอดทั้งเดือนนะครับสับเปลี่ยนเวียนกันขึ้นเวียนกันลงก็บอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้อุ่นอกอุ่นใจว่าฝนตกยังตัดไม่ได้บางคนก็ไม่รู้ทำไรก็ถือว่าต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเจ้าตายเรานี่เจ้าตรังโดยเฉพาะเจ้าตรังนะครับก็อาชีพลักส่วนใหญ่ก็กรีดยางหรือว่าตัดยางก็เป็นเรื่องธรรมดากับพอฝนตกก็ต้องกัดจนกันมั่งเหมือนกันทุกครอบครัวครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาปกติก็เราใช้ชีวิตแบบประหยัดสื่อรัดอดทนนะครับเผื่อติจาโรพ้นวันที่ดีข้างหน้านะครับก็ให้อุ่นอกอุ่นใจกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้1 ปีเต็ดๆนะครับก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็ยาเราสับเปลี่ยนเวียนกันไปอยู่ในพื้นป่าของต่างๆจังหวัดของอุทยานแห่งชาติก็ปูก็ยาตลอดทั้งเดือนนะครับก็พ่อแม่พี่น้องอุ่นอกอุ่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กิจตัดไม้ทำลายป่าผู้ที่กิจจะล่าสัตว์นะครับบางคนตัดยางไม่ได้ก็ขึ้นไปหาสัตว์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่ไม่ปกตินะครับปกติที่ไม่ปกติแบบไหนเป็นเรื่องปกติกับคือคนบ่ไม่กินก็ต้องดิ้นรนแต่ว่าไม่ปกติคือไม่เข้าใจแหละก็ไม่ให้เกียรติและเรียกว่าไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ผมถือว่าการหลาดรัดก็ดีการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีเราน่าจะล้มเหลือในท่วนตรงนี้น่าจะลดละเลิกกันได้แล้วนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องลองคิดเล่นนะครับว่าพื้นป่าของไทยนี่ตอนนี้ผมถือว่าในการออกตรวจลาดตระเวนกับถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะครับยังมีความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความหลากหลายทางระบบนิเวศก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนี่อยากให้ไปกับพวกผมนะครับอยากให้ไปกับเจ้าหน้าที่อยากให้ผู้นำท้องถิ่นหรือว่าผู้นำท้องถิ่นที่มีความเสียสละก็ดีมีความสนใจและก็มีวัวใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมสัตว์ป่านะครับเวลาเจ้าหน้าที่เวลาครับผมก็ไปออกตรวจนี่ครับอยากจะเรียนเชิญผู้นำตรงที่ผู้นำตรงทิ้นแต่วางไปกันนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นสัตว์ป่าพื้นป่าสัตว์ป่าของสัตว์ป่าแล้วก็อยากให้เห็นในปัญหาที่ยังมีอยู่มั่งเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นในสังคมใบนี้นะครับเพราะว่ายังมีการล่าสัตว์ก็ยังมีอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็บางทีเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฤดูของฝนหน้าฝนเลยก็มีลมมาเริ่มมาปลายเริ่มต้นของลมนะครับก็สัตว์ป่ามันจะลีกลมมาอยู่ในที่ว่าไม่มีลมคือลมสงบนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหมู่ป่าก็ดีป่าหญ้ากระรอกก็ดีลิงค้างนะครับจัดป่ามากมาย
พยายามเรียกล้มตอนนี้แต่ว่าในมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ใจของปราณปานะครับปราณปาหลายๆคนก็ลาปากแต่ว่าบอกกันเดี๋ยวก่อนนะครับว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขายาอยู่ในป่าตลอดตั้งเดือนถ้าว่าเดินไม่ปอบกันก็ไม่ปรือแต่ถ้าปอบกันพ่อแม่พี่น้องหญ้าว่าเจ้าหน้าที่อันเร่งหญ้าว่าจ้านตื้อโลกนะครับเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทําสิ่งที่ปราณปาทําไม่ว่าจะขึ้นไปล่าสัตว์ตัดไม้ทําลายป่าล้วนแล้วแต่ผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าเทยรวมประเทศนะครับอีกหลายๆฐานเขาเดือดร้อนเหมือนกันเลยครับเดือดร้อนเหมือนกันทุกคนบางฐานก็หาคนตกปณีก็เตร่าเหมือนกันเร่งประชาบันเราคือเตร่าบางทีตังก็ไม่กลองนะครับอาหารการกินก็ไม่กลองแต่ว่าทําไมเจ้าไอ้ที่ไล่ๆฐานนี่เขาไม่กลองเหมือนกันนี่ครับแต่ว่าเขายังไม่เคยคิดอีกขึ้นไปลาจักเปื่อมาทําอาหารหรือเปื่อมาค่ายเขายังไม่คิดนะครับเขายังดิ้นรนหนต่างอื่นแต่ว่าไม่ไปคิดเบียดเบียนใครนะครับเพราะว่าหน้าตรงด้านนี้ผมไม่มีน้องกับทัดป่าบางทีแต่ว่าไล่ๆฐานนะขึ้นไปเห็นในทัดป่าติดใจชีวิตอยู่ในป่านะครับที่กับผมเคยได้เห็นคือมันก็กินอยู่ตามป่าช้าของมันนะครับคือไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะครับมนุษย์ทุกคนแต่ว่ามนุษย์นั้นไปเบียดเบียนเพื่อนนั่งกินต้นไม้อยู่บนปลายไม้ดีๆก็ไปยิงเที่ยลองนึกส่วนต่างนะครับนึกว่าทัดวันนึงวันเดียวทัดป่ายิงปืนเป็นทัดป่ามีปืนและทัดป่ามาล่ามนุษย์กันมั่งกันลองคิดกันเลยครับบางทีเรานั่งนั่งกินข้าวปุ้งปลัดก็ไอ้ไม่ใจว่าไอ้หมาห้ามกับผมไม่ใจห้ามแต่ว่าผมอยากให้หลอดลาเลือกอยากให้หยุดในที่สุดนะครับเพราะว่าอนุรักษ์เอาไว้ครับไม่ว่าเป็นสัตว์ป่าได้นี่ต่อไปมันจะถ้าเราไม่อนุรักษ์ถ้าเรากินตีทำลายนะครับมันกระทุ่นปันในที่สุดนะครับถึงชัดไล่ๆชนิดนะครับในยุคโบราณแต่ป้านมายุคไม่ว่าจะเป็นยุคไดโนเสาร์ได้มันกระทุ่นไปหมดเลยครับแต่ว่ามายุคปัจจุบันอย่างแต่ยังมีลุงเลืออยู่นี่เราต้องควรที่จะอนุรักษ์ให้ลุงเลืออยู่นะครับครูกับจากเทยครูกับลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นไม่ใหญ่เห็นแต่ในภาพนะครับเพราะว่าปะยากและโรคตัวแบบนั้นเห็นแต่ในภาพครับผมอยากให้มีของจริงให้เห็นและไม่อยากให้อยู่ในชนชั้นที่เห็นนะครับอยากให้เห็นที่อยู่ในป่าจริงๆอยู่ในบริเวณแนวชายโคบอุทยานจริงๆอยากอายุริมป่ายางจริงๆหลังที่โลกล้านเยาวชนไปเก็บยางโยบแม่เก็บยางครับเห็นชัดปนเห็นโรคเห็นจงเห็นหมู่ป่าอะไรปนเนี่ยครับมันก็ถือว่าได้เห็นของจริงไม่อยากให้ลงเลืออยู่แต่ถ้าเลืออยู่ในต้นทัดครับไม่จำเป็นครับอยากให้ลงเลืออยู่ในป่ามากว่าอายุแบบธรรมชาติกับการไปบ้านของเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยครับเกณฑ์การออกตัวหลาตะวินตอนนี้ถือว่าใน100%คือ 70% คือจะเน้นไปเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องการที่จะป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดพรบอุทยานแห่งชาติ2504นะครับแล้วก็อีกหลายๆพรบนะครับที่ว่าคุ้มครองป่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่นะครับแล้วพอว่าเร่งถึงเรื่องเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเรื่องที่2ก็คือเรื่องป้องกันรณรงค์ให้ลดละเลิกนะครับแล้วก็ให้หยุดใจในที่สุดก็คือการนำถุงพลาสติกหรือว่าโฟมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ไปเที่ยวในเล่งตรงเที่ยวของอุทยานแห่งชาติตัวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างแต่บกต่างบกก็ดีต่างเล่ก็ดีนะครับหรือว่าต่างดอยก็ดีอยากให้ลดละเลิกการนำถุงการนำโฟมขึ้นไปก้าวไปในเขตอุทยานและเล่งตรงเที่ยวตัวพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าปนาพลาสติกปนาถุงปนาขวดปัญหาฟูมนี่ครับเพราะว่าเราไปตุ้มมาเรียบหลังที่คือติดตรงนั้นมีจัดป่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางทีเจ้าหน้าที่เรานี่ก็คือมีงานไล่หน้าอันที่ต้องทำก็ต้องก้าวป่ามั่งต้องควาดต้องดูแลความจำงานหลังที่ดูแลยังไม่ทันเลยไม่ตัวตึงเนื่องจากงานยุ่งนะครับการหลังที่หญ้าอยู่ในตั้งระยะปนี้บางฐานก็ทิ้งบางฐานนั้นทิ้งทุกตรงนะครับทิ้งในตั้งหญ้าแต่บางฐานก็นั่งกินตรงนั้นก็ตั้งไว้ตรงนั้นนะครับในเล่งตรงเตี๋ยวพอไม่เป็นน้องนักเล่หลังที่ไปเตี๋ยวน้ำตกเตียนตกปั๊บพอไปตึ้งเต้นเดี๋ยวว่าเย็นเป็นปลาก้าวในกล่องยังเด็กขวดน้ำมั่งตุ้งพลาสติกมั่งเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทำให้บดบังเลยก็เสียตัดชนียภาพของความช่วยงามในเร่งตรงเที่ยวของประเทศไทยนะครับชาวต่างชาติลงเลยนะครับในเร่งตรงเที่ยวของประเทศไทยไม่ว่าทางเรือทางบกน้ำตกก็ดีได้ก็ดีครับแต่ว่าเรานี่เป็นชาวบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดความช่วยงามและตัดชนียภาพที่ดีและสมบูรณ์เอาไว้นะครับการบางทีสัตว์
พวกมันเป็นตรงตุ่มหญ้าแล้วซัดมันใหญ่ลูกนี่ก็ไหวได้ไม่ว่ากว้างก็ดีนะครับหรือว่าพวกแม่นนั่งพวงได้ก็ดีก็มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลังดีมันนึกว่าเป็นอาหารกินได้มันก็กินพอกินกันไปปั๊บก็คืออาหารมาย่อยแล้วก็ตายในที่สุดนะครับซัดบางชนิดก็ตุ้งเดี๋ยวติดวัวอยู่มั้งเดี๋ยวกลมวัวติดอยู่บางทีขวดน้ำก็ได้แต่ปากเดี๋ยวปากลูกก็เป็นเหลือกติดขวดน้ำอยู่ก็คือทำให้จัดบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถึงตายในที่สุดการรบกวนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ความร่วมมือไว้นาทีตรงนี้นะครับว่าเราต้องช่วยกันจริงๆกับยุคนี้ยุคไต้เล่นที่ยุทุนเขาเรียกว่ายุคประเทศกำลังพัฒนาเรากำลังพัฒนาไปสู่ความเจริญในปลายปากหน้าแต่เราอยากเจริญแต่ด้านวัตถุเราว่าเจริญไม่ว่าจะเป็นจิตใจเราก็ต้องพัฒนาตามกับต้องเจริญตามนะครับความคิดก็ต้องพัฒนาตามต้องเจริญตามไปนะครับแล้วก็การพัฒนาการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยใจก็ลักษณะเขาเรียกว่ากิริยาได้ถูกทิ้งถูกยางต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ตัวต้อยลังนะครับการรบกวนกันไว้ก็ความร่วมมือกันไว้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงจากทางรายการหนึ่งคนนี้เป็นรายการก็เพลงเหมือนกับเพลงน้ำก้องการะเบานะครับจากปีป้านะครับก็ขอบพระคุณนะครับตาปีป้าที่รับฟังอยู่และก็ให้กำลังใจกับทางรายการและกับทางสวทชทั้งนะครับถือว่าเป็นเพื่อนรายการที่แน่วแน่และก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผมถือว่าในการจัดรายการในการพูดเรื่องการอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมทัดป่านี้ให้ฟังผมไม่ต้องการหมากผมว่าให้ฟังจากเกี่ยวกับคนทิพย์คนนี้และก็กดไปเร่งโตผมถือว่าถ้าฟังทิพย์คนทิพย์คนนี้อย่างน้อยๆก็คือกิจที่จะอนุรักษ์อย่างน้อยๆที่สุดไม่ว่าจะเป็นผีป่าหรือว่าเป็นแฟนรายการนี้ไล่ตานกาไม่กิดไปทำไรซึ่งไม่ช่วยสร้างไม่ช่วยปลูกต้นไม้ไม่ช่วยไอ้เรื่องต่างไรเนี่ยแต่ว่ายังน้อยๆตานกาไม่เคยคิดอีทำไรแต่ผมเชื่อกับว่าผีป่าหรือว่าแฟนรายการที่ฟังรายการนิยมสัมพันธ์ต่างๆตัวตั้งนี้ผมเชื่อว่าไล่ตานเป็นผู้ที่รวมกันพัฒนาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นใจอนุรักษ์เลี้ยวแต่ผมเชื่อกับว่าไล่ตานที่ฟังอยู่นี่คงจะช่วยด้วยช่วยในทิ้งแต่ช่วยได้อาจจะเป็นว่าช่วยในการไม่ทิ้งขยะช่วยในการไม่นำพลาสติกเอาไปในเครื่องยานในเล่งตรงเดียวได้บ้างเนี่ยครับการติดตามรับฟังเพลงนามของกระเบาจากพี่ป้าข้อมาจากทางรายการติดตามรับฟังครับผมคนไม่หยุดตัดไม้แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธารไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณชุ่มชื้นดุจแดนสวรรค์เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะความเลื่อยหรือคนว่าไม่เกี่ยวกันก็ลองหลับฝันถึงวันที่น้ำเหือดหายโลกคงแห้งมีความหมายจงรู้จักใช้แบ่งปันน้ำขาดจึงต้องประหยัดน้ำใช้จะกินจะอาบเมื่อใดขอให้จับไว้แม่นๆอันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผนเอาน้ำใจทดแทนก็มีน้ำกินน้ำอาบสังคมต้องร่วมมือกันจากฝันทุกวันถึงสุขสดใสน้ำเสียงแหบๆน้ำคำเดียวนำน้ำใจวิงวอนพี่น้องชาวไทยประหยัดน้ำใช้เพื่อกันและกันคนไม่หยุดตัดไม้แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธารไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณชุ่มชื้นดุจแดนสวรรค์เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะฟันเลื่อยหรือคนว่าไม่เกี่ยวกันก็ลองรับฟันถึงวันที่น้ำเหือดหายโลกคงแห้งขอดไปด้วยทะเลทรายหากเห็นน้ำมีความหมายจงรู้จักใช้แบ่งปันน้ำขาดจึงต้องประหยัดน
ามชายจะกินจะอาบเพื่อใดขอให้จำไว้แม่นแม่นอันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผนเอาน้ำใจทดแทนพอมีน้ำกินน้ำอาบสังคมต้องร่วมมือกันเมื่อตื่นจากฝันทุกวันถึงสุขสดใสน้ำเสียงแหบน้ำคำเหี่ยวน้ำน้ำใจวิงวอนพี่น้องชาวไทยประหยัดน้ำใช้เพื่อกันและกันกับข้าขอบคุณหมากับจากปีผ้าน้ำข้องวงคาราบาวนะครับมีความหมายหลากหลายการเนี่ยเพียงบอกอยู่จัดนะครับว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่มีอะไรมาตดเต้นน้ำได้นะครับในการบริโภคอุปโภคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเบียร์ก็กินเต้นไม่ได้อยากน้ำเอาเบียร์มากินเต้นไม่อยากกินได้ครับถ้าไม่น้ำอยากก้าวเอาเบียร์มาอุ้งเต้นไม่อยากขึ้นเป็นเม็ดก้าวอย่าขึ้นหม้อแล้วกับเบียร์ แต่ว่าเงินมีความสำคัญนะครับในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตในปัจจุบันแต่ว่าเราอย่าไปให้ความสำคัญกับเงินอย่างต่างมดนะครับอย่าไปเอาเงินขึ้นหน้าแต่เอาเงินขึ้นหน้านี่มันถือว่าไม่น่ากบนะครับก็ถือว่าขอบคุณนะครับจากปีป้าที่เล็งเห็นปีป้าเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติน้ำดินป่าอากาศนะครับก็พอเล็งเรื่องน้ำแล้วกับปีป้าก็เพียงน้ำมาก็ยกตัวอย่างกันไปเรื่อยแล้วก็เตือนกันไปกันนะครับในเรื่องกองน้ำพื้นป่าตั้ง3อย่างวัดนะครับกองพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ปูก็ยานะครับครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประมาณ 433,750 ไร่นะครับใน3จังหวัดก็ยังมีพื้นที่ทํากินนะครับของพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ในเขตอุทยานอยู่ในแหล่งต้นน้ําลําธารนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่มีพื้นที่ทํากินอยู่ในแหล่งต้นน้ําลําธารนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของตําบลก็ปูนมุติ5ก็ดีนะครับแล้วก็ตำบลปากแจมก็ดีนะครับตั้ง3จังหวัดเลยครับตั้งตำบลน้ำตกเลยตั้ง3จังหวัดอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่มีส่วนยางส่วนต้นไม้อยู่ในแหล่งต้นน้ำลำธารนี่ครับกรุณาก็โรงก็ความร่วมมือนะครับหญ้าโอ้ยาจีดหญ้าไปจีดนะครับในส่วนเพราะว่าแกนตั้งเอาตะปั่นเปลือกแกนตั้งแกนวดเอากับเหลืองตัดหญ้าแกนวดเอากับปลานะครับเพราะว่าถ้าว่าปอยะเอายากายาไปจีดนี่จริงแหละมันตายหมดตั้งส่วนแต่ว่าคนก็ตายกันครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องชีดบ่อยก้าวบ่อยก้าวฝนตกก็ห้องน้ำออซานเคมีจากยากายากับลงในตู้แม่น้ำลำคลองลงตู้ต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธารก็ป้าน้ำลงไปลงตู้ที่ต่ำนะครับแล้วก็ป้านหมู่บ้านป้านชุมชนถึงพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนกระจายน้ำในลำธารนี่แหละครับในคลองถึงการเอามาอุปโภคก็ดีบริโภคก็ดีแต่ว่าไม่ใจรู้นี่ครับว่าเปลือนชีดหญ้ามาจากข้างบนถึงบางทีคนเดียวชี้ยากับคนเดียวกินนั้นเป็นลูกเป็นล้านเป็นปีเป็นน้องเป็นญาติกันต่างมดนี่ครับก็ความร่วมมือนะครับถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องมีน้ำใจและก็มีความสื่อชัดและก็มีความก็เรียกว่าเอ็นใจในเปลือนมนุษย์เอ็นใจในการดำเนินชีวิตในไอ้คือเรียกว่ามีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์นะครับแกก็ความร่วมมือว่าให้หยุดนะครับหยุดการเอายาฆ่ายาไปฉีดในส่วนที่ว่าอยู่ในเล่งของต้นน้ำลำธารนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบมามากมายที่ลังปลาก็มาให้กับในคลองอีกินปลาในคลองก็ไม่มีครับเพราะว่าตุ๊กชั้นกี่มีจากยาฆ่ายาตายมาแล้วนะครับแล้วก็บางทานก็ไปหาปลานะครับหาปลาก็ไม่ว่ากันนะครับปลาเรื่อยมากินก็เป็นเรื่องปกติครับแต่บางคนไม่ในโดยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ดักกัดไม่ตกเบ็ดไม่ตรงเบ็ดแต่ว่าโชดพอโชดปลานะครับถ้าเราไปโชดปลาก็คือปลามันจะเป็นมันมดนะครับและกะติลังมันจะไม่เกิดไม่เคยพอไม่เป็นน้องตึงตามมาเฉยปัจจุบันนี้ในน้ำในต้นน้ำลำธารในโคลงไม่กันยังปลาเลี้ยวบางทีเราว่ากินครับแต่ว่ากินผิดประเภทกินผิดวิธีกินแบบไม่เพื่อคนเดียวข้างล่างข้าก็ความร่วมมือด้วยนะครับเรื่องยากายาที่ไปจีดที่เล่งต้นน้ำลำธารนี่หยุดนะครับหยุดเด็ดขาดอย่าจีดเกณฑ์ทำไปเบิ้ลนะครับเพราะว่าพ้นกระตบติจะตามมาครับโยมเหนื่อยแล้วคิดพ้นกระตบติจะตามมามันหน่อยลุ่งแต่ถ้าว่าเอาแต่ความสะดวกสบายของจ้านไม่ต้นใจเคยนี่จ้านเล่นแก่ตัวปนิกาตื้อว่าจากวันนึงก็
ตายกันเบาเลยครับไม่ว่าจะเป็นปืดปั้นก็ดีปลาก็ดีต้นไม้ชัดก็ดีปลาก็ดีคนก็ดีตายหมดเนี่ยไม่ใหญ่เรื่อยได้ถึงไม่รู้ไม่รู้อีตําไปเผยได้กันนี่กันว่าตําแหละถึงพ่นกระตบหมากว่าพ่นสิได้พ่นสิได้รับหน่อยกว่าพ่นสิเสี้ยนครับก็ไม่ติตําไปพื้นก็ขอความกรุณาหลอดนะครับแล้วก็ยุดในการกินพิษวิธีก็ยุดแล้วก็การฉีดยากระยานี่ครับในเร่งต้นน้ําน้ําตาลก็ยุดเด้อนะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่พี่ป้าที่ฟังอยู่ก็พี่ป้าก็ช่วยบอกกล่าวตักเตือนนะครับเอิ้นเคยที่ว่าฉีดยาในเร่งต้นน้ําน้ําตาลก็ว่าบอกก็ดีๆครับว่าเนี่ยเนี่ยพ่นกระตบมันปันนี้ปันนี้นะก็ถ้าว่ายุดได้ก็ยุดดีว่านะครับเกณฑ์ตั้งเนาะตะเครื่องตัดหญ้าก็ยั่งนี่ครับปัจจุบันนี้แล้วมาถึงเรื่องของน้ำเลวนะครับการมาถึงเรื่องของน้ำมันเลวเทวาน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองแตงยูนะครับตอนนี้ฝนตกภาคใต้เรานี่รู้สึกว่าเกือบทั้งที่จังหวัดนะครับตอนนี้ฝนตกกรมอุตุก็ประกาศอยู่ให้ระวังเรื่องน้ำพายไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในเกี่ยวยานตอนนี้ก็อีกไม่กี่วันกับอุทยานรู้สึกว่าตัวประเทศนะครับเราจะปิดในปิดอุทยานช่วงกลางเดือนพฤศจิกาไปถึงต้นเดือนธันวานะครับเราจะปิดอุทยานเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าชุ่มเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับปิดเปลือกปรับปรุงและปิดเปลือกปรับความสมดุลของป่าไม้ระบบนิเวศนะครับก็เตือนพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชายคอบอุทยานใจก็ป่าอยู่แก่ๆโคลงอยู่แก่ๆควนแก่ๆเข้าที่เป็นดินนะบัดนี้กับกาช่วยๆกันดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกหนักนี่บางทีดินมันรับน้ําไว้มากนะครับพอดินรับน้ําไว้มากเข้าบางแง่งมาไม้ไม้ต้นไม้ทักต้นบัดนี้ครับไม้ต้นไม้ทักต้นก็ไม่มีอะไรไม่มีรากของต้นไม้มาพยุงดินจับน้ําเอาไว้ได้บัดนี้ก็อาจจะทําให้ดินตะล่มได้ง่ายๆนะครับก็ตอนนี้น้ำมีตลอดในอ่างเก็บน้ำคลองแตงยูนี่น้ำเลือดเฟือนะครับแจกจ่ายกันเพียงพอแต่ว่าอันนี้คนที่อยู่ต้นน้ำก็อย่าไปชี้ยาหล่านะครับเพราะว่าบางทีคนที่เข้าใจน้ำก็ไม่ใช่รู้นี่ครับว่าในน้ำอะไรได้ผลเบือนมามั่งมันเนี่ยสัตว์ที่กินน้ำก็มันไม่ใช่รู้ว่าได้ผลอยู่มั่งกับในน้ำบางทีก็คนไม่กี่คนนะครับแต่ว่าสร้างปัญหาเรื่องการชี้ยาก็หยุดเดี๋ยวนะก็ว่ายุติว่านะครับเพราะว่าพ้นกระตบมันหมากจริงๆมาถึงเรื่องน้ำปั๊บการเรื่องการใจรอดใจแต่นนในช่วงนี้ว่าฝนตกลมตูกับประกาศการให้ขับขี่กันโดยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราไม่ใจแต่นนคนเดียวเราใจแต่นนรวมกันหลายคนหลายชีวิตนะครับเพราะว่าการใจรอดใจแต่นนนี่ตีนหนึ่งอยู่ในร่างตีนหนึ่งอยู่ในวัดก็ให้ระมัดระวังกันดีที่สุดนะครับคือความไม่ประมาทนั้นเป็นดีนะครับเราไม่ประมาทนี่เคยว่าเรากี่คลาดกันเลยมั้ยล่ะแต่ว่าเราถือว่าถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตเราจะปลอดภัยและชีวิตผู้ที่รวมใจรอดใจแต่นั้นก็ปลอดภัยครับก็ไปติดตามฟังพ้นนั้นเพลงกันก่อนแล้วเรียบเลยเวลายังฟังเพลงตันทักเพลงเลยเดี๋ยวก็ลบมาควังเรื่องราวก้าวแรกต่อไปกันครับผมป่ากับน้ำกับดิน
กับต้นไม้เป็นทานไหลหล่อเลี้ยงให้ทั้งแผ่นดินแม้ดินเปลี่ยนไปฟ้าจะเปลี่ยนตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงสัตว์ป่าจะสิ้นแรงผู้คนจะคนแค้นไร้แรงจะอยู่ได้ความสวยทุกสิ่งสรรธรรมชาติสร้างสัมพันธ์สมดุลทุกเผ่าพันธ์เรียงร้อยบนพื้นดินบ้านไปนะครับเพลงเนี่ยเป็นเพลงเพื่อชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตท่วนมากจะเอาแนวตั้งหรือว่าแนวครูงรางก้องเรื่องจริงมาแต่งเป็นบทเพลงนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ในรูปแบบของบทเพลงประถมดนตรีนะครับแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งและก็เป็นในเรื่องที่คิดตามและไม่ต้องแปลความหมายอยากกับบอกตัวตรงเลยบางทีนี่เรื่องของดินเพลงนี้ก็ดินนี่ได้ถูกทิ้งถูกยางอยู่บนดินไปกับคนจัวก็อยู่บนดินคนดีก็อยู่บนดินป่าไม้ชัดป่าถูกทิ้งถูกยางอยู่บนดินนะครับแต่ไม้ดินก็จบไม่มีดินน้ำและอะไรก็คือเนี่ยครับผมถึงบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกยางในระบบนิเวศนี่ครับมันเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่กันทั้งหมดนะครับก็อยากให้อนุรักษ์อยากให้ปรับปรุงอยากให้ช่วยกันเป็นอู้เป็นตาอยากให้ช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ซึ่งระบบนิเวศเตสมบูรณ์ของประเทศไทยนะครับค่าปวาเล่การเรื่องก้องดินก็ดีเรื่องก้องน้ำก็ดีนะครับมานี่เรื่องก้องก้นล่ะมาเล่งเรื่องก้องก้นกันตะกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่งเรื่องก้องก้นเตมีอำนาจมีหน้าที่นะครับก็คือฐานผู้นำตองตีผู้นำตองตินนะครับก็คนที่ลาจัดป่านะครับปัจจุบันนี้ผมสังเกตนะครับการลาที่เพื่อจะไปค่ายไม่ใช่ลาเพื่อกินนะครับก็อยากจะรบกวนอยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้นำท้องถิ่นท่านนายกเทศบาลท่านนายกอบต.ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยทุกๆท่านเลยครับอยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยช่วยกันเป็นอู้เป็นตาและก็ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะครับในเรื่องก้องการหนึ่งไม่ซื้อชัดป่ามาแกงกินนะครับนี่คือผู้นำนี่คือเป็นตื้อว่าเป็นผู้ที่สุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องเหลือก้าวไปนี่ตื้อว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านก็ดีในตำบลก็ดีกับผมถือว่าผู้นำเป็นบุคคลที่สุดยอดที่พ่อแม่พี่น้องได้กัดชั้นขึ้นไปแล้วนะครับก็คนที่เป็นผู้นำต้องชัดเจนนะครับในจุดยืนของตัวเองก็คือเหมือนคนนอนจัดป่าไปใกล้ก็ต้องไม่ซื้อกินนะครับเพราะว่าผู้นำต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านนะครับพอลูกผู้นำไม่ซื้อกินผู้นำไม่สนับสนุนการหล่าจัดไม่สนับสนุนการตัดไม้บันเนี่ยลูกบ้านก็ยอมที่จะทำตามนะครับเพราะว่าบางทีลูกบ้านคิดไปหล่าจัดโอ้ผู้นำกับนั่นเราเกไม่นี่เรา
เกไม่กะจบเคยเถื่อไปลาตัดตัดไม้ผู้ใหญ่เราเถื่อเกไม่กะจบเราเคยไปลาตัดตัดไม้ทำลายป้านี่กะลูกบ้านก็ไม่กล้าทำกับในที่ทุกกระตือว่าเป็นพ้นดีของประเทศไทยเลยเป็นพ้นดีของพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นก็ดีเลยกะพี่น้องเจ้าไทยทั่วประเทศไทยเลยครับครับคนทั่วโลกครับเพราะว่าอากาศกับสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับนี่ฝากไปถึงผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นนะครับช่วยดูเป็นตาเลยก็ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านให้กับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่กับสัตว์ป่านี่มันก็ลดน้อยลงมั่งนะครับมันก็ลีกมันก็ลบมันก็ยบนะครับกับคนนั้นบางทีคนไปลามันมากเกินไม่ว่าก็พอมีพี่น้องเห็นอยู่ในข้าวบางทีก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อดำที่ป้านไปหลายวันแล้วนะครับก็แล้วก็เหยียบไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีข้อที่ไม่นานมาแต่ด้วยดีนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าต่างกันดีไปกันถึงไหนแล้วก็ติดตามกันได้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเลยก็เอามาเราเล่ก้าวนะครับปัจจุบันเล่ก้าวในโซเชียลในเฟซในไลน์อะไรก็ดีกับเล่เลวคือเราเอามาวิเคราะห์นี่ครับว่าสังคมเราอยู่กันแบบไหนปัจจุบันนี้เปิดตึ้งเห็นแต่ก้าวก้มคืนเห็นแต่ก้าวที่ไม่ดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าก้าวที่ดีๆมีก็ลุยแต่ว่าบางทีคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับสิ่งที่ดีนะครับก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องอย่าไปลงนะครับในความเหลือรู้ในความรู้ร่าอย่าไปลงในวัตถุอย่าไปลงในความเจริญของแหล่งการพัฒนาของบ้านเมืองนะครับเพราะว่าเราจะชีวิตโดยความรู้ร่าจริงเราไปเดินทางจริงอันนี้แต่ว่าถ้าว่าเบ็ดกล่าวเราไม่สมบูรณ์ไม่ตึงว่าปืนลั่งไม่สมบูรณ์คือไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์น้ำที่สมบูรณ์ดินที่สมบูรณ์อากาศที่สมบูรณ์นี่ครับถึงว่าเราประจาชีวิตรู้ราบรู้แต่ว่าพื้นต้านปัจจัยของชีวิตมนุษย์จริงๆก็คือมีแค่นี้ครับอากาศที่หายใจก็ไปน้ำที่กินก็ไปแล้วก็ดินที่เราเดินอยู่แล้วก็เราปลูกพืชปักที่ให้ได้กินนะครับแล้วก็พื้นป่าที่ให้อากาศบริสุทธิ์นี่คือปัจจัยหลักจริงๆนะครับของการดำเนินชีวิตการจ่ายชีวิตของมนุษย์ไอ้นั้นเปลือกนี่ครับแต่นี่เยื่อแต่มันปกติธรรมชาติมันก็ต้องมีทั้งเยื่อทั้งเปลือกแต่ว่าต้นจะเยื่อให้มากกว่าเปลือกนะครับก็เหมือนกันเลยครับลูกเตดีก็ต้องมีพ่อแม่ที่เป็นแบ็คกราวด์ที่เตดีแล้วก็สมบูรณ์เป็นตัวอย่างนะครับไม่ถึงว่าถ้าพ่อแม่จับพ่อแม่ต้องเริ่มลูกในทางดีๆนี่ครับลูกก็เป็นคนดีแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในชีวิตและทุกๆอย่างนะครับก็นี่ฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปคิดกันคิดเล่นะครับว่าตั้มเหมือนกับความดีมันผมว่ามันเป็นในไรแต่ว่าไม่ใช่ให้แต่พ่อแม่พี่น้องคิดที่จะทำดีไม่ต้องทำอะไรมากครับเพียงแต่ว่าการทำดีบางทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปลงทุนในไรมากมายนี่ครับการทำดีมันไม่จะต้องลงทุนสักบาทนึงครับบางทีมันคิดดีทำดีปะเนี่ยมันถือผมแรงเนี่ยครับคิดทำดีเราเกเราไม่คิดทำลายป่าเกเราไม่คิดทำลายเร่งน้ำเกเราไม่คิดทำลายดินไม่คิดทำลายระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไม่คิดที่จะลาจัดไม่คิดอีกเบียดเบียนใครนี่ครับนี่ก็คือการทำดีเดี๋ยวเราไม่ต้องลงทุนคือไม่ต้องลงทุนเดินไม่ต้องเดินเหนื่อยครับไม่ต้องเดินเหนื่อยไปลาจัดป่าไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอุปสรรคแหละครับปัญหาแหละครับความเสี่ยงมันมากับการใช้ชีวิตในป่าบางที่บางด้านก็คิดว่าขึ้นไปอาจัดมาไกลที่แต่ว่าไม่อย่านึกนะครับความเสี่ยงในป่าเชื่อก็ยังมีนะครับมีก็ยังมีสัตว์ป่ายังมีไล่มากมายไล่ชนิดต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็มีหมากครับซึ่งบางทีช่วงนี้ลมมั่งก้นมั่งเลยก็กิ่งไม้อาจยักตีลงตายก็ได้นะครับบางทีคนที่คิดไม่ดีนะครับเพราะว่าผมไม่ใหญ่รวยเร่งว่าพื้นเราในป่ามันบอกให้ไม่โตกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เราเองก็ดีนะครับบางทีเราการตะมันนะครับการเสี่ยงหมากเสี่ยงหมากนะครับไม่ว่าเสี่ยงจากไปธรรมชาติเสี่ยงจากสัตว์ป่าเพราะบางทีสัตว์ป่าก็ไม่ใช่รู้นี่ครับว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นนายพรานนะครับแต่ว่าเรานี่เป็นมนุษย์นี่ครับเรารู้นี่ว่าที่เขาเรียกว่าสัตว์นั้นที่ผมพี่น้องเรียกว่าสัตว์ป่าบ่นี่สัตว์ป่าไม่เคยคิดทําลายใครนะครับไม่เคยคิดเบียดเบียนใครไม่เคยเบียดเบียนมนุษย์แต่ว่ามนุษย์คนที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั้นไปเบียดเบียนสัตว์ป่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกิเลสสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนเคยแต่คนที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั้นไปเบียดเบียนสัตว์ป่าก็กินกันเอาเองนะครับก็นั่นนี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเก็บไปคิดนะครับผมไม่ผมเตปูดนี่ครับไม่ใช่ว่าอะไรได้มากมายแต่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้อง
ได้มีความทุกข์นะครับกับการใช้ชีวิตและการในระยะยาวลูกหลานที่ตามมากำลังที่เกิดดีเกิดขึ้นออกมาหรือว่าเกิดแล้วยังเล็กอยู่จะเติบโตในวันข้างหน้าก็ได้พบกับสิ่งที่ดีๆได้มีธรรมชาติที่ดีๆธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าอีไอไม่ใช่ว่าอีเร่งเพื่อที่จะให้ตัวเองดีและไม่ใช่กับผมหวังดีกับทุกคนบางดีกับผมพี่น้องทุกๆคนแล้วก็รวมถึงตัวผมเองนี่แหละอยากมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้ให้ใจแล้วก็อยากมีสัตว์ป่าให้ได้เห็นกันเลยนะครับก็ช่วยกันนะครับนี่ข้อความร่วมมือเลยข้อความกรุณาข้อความคือก็รองกันเลยแหละว่าให้ช่วยกันเป็นอู้เป็นตาก็ดีให้ช่วยกันลดละเลิกก็ดีให้ช่วยกันปรับปรุงให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้ช่วยกันรักษาให้ช่วยกันพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าทุกๆอย่างเรื่องของกายะเรื่องของมลภาวะทางอากาศมลภาวะทางน้ำนะครับก็ให้ลดจากตัวเราเองครับคือเรารู้นี่ว่าสิ่งในทุกสิ่งในไม่ทุกสิ่งในควรไม่ควรนะครับเรารู้เราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเรากิดได้มากกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดจะไปเบียดเบียนกันทำไมด้วยคิดที่จะช่วยเหลือคิดที่จะมีน้ำใจคิดที่จะรวมกันสร้างรวมกันพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยความสุขที่สมบูรณ์ดีว่านะครับก็เลือกเวลานะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนี้นะครับผมเจนังลูกเกยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่แรงจากใจจริงๆอยากในนามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขาหยานะครับที่ทำงานโรตำงานโดยความเสี่ยงใจชีวิตอยู่ในป่าได้ปะเนี่ยครับแต่ว่ายอมเสี่ยงยอมเหนื่อยเดินทุกอย่างก้าวเดินในป่าไม่ใหญ่เดินมันเดินคอนกรีตไม่ใหญ่เดินมันเดินดำนะครับเดินโดยความอยากลำบากแต่ยอมเหนื่อยยอมปลีกายปลีใจยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะดำรงเอาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ลูกหลานทุกคนได้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับก็ฝากเป็นรายการฝากทุกๆท่านให้ช่วยกันรักษาทรัพยากรทั้งหมดนะครับให้อยู่ในความอุดมสมบูรณ์และก็ช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นไปในอนาคตนะครับก็ขอฝากเรื่องราวข่าวสารก็งานชาปนกิจศพกันกิจนะครับคราวนี้ก็คุณปอติ๊กสุดรักนะครับอายุ87ปีนะครับก็ได้ถึงแก่กรรมโดยลูกชรานะครับก็ตั้งคณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับณวัดน้องจุ่มแจ้งหรือว่าวัดตนปลงตำบลนาจุ่มเม็ดอำเภอยันตะข้าวจังหวัดตรังนะครับเรือม่านวันที่16ถึง17พฤศจิกายน2561นะครับขึ้นกล่าวถึง10กรรมเดือน12นะครับเพราะว่าณติดติด18พฤศจิกายน2561นะครับตรงกับที่แบดกรรมนี้ก็เดือนรบประชุมเมนนะครับเลยครับประชุมเพลิงต่างด้านคณะตัญจาภาพนะครับก็คือการกำนันคอนจันปุ่มนี่ประธานฝ่ายการวาดนางแดงกงบันนี่กับผีนางนามปีสุดรักปัญญานางเรนูจงรักวิทย์บุตรนางน้อยนู่นายจอมจินปิปัตนาคุณนะครับบุตรนางมายุรีสุดรักบุตรนายชารานางศิริรัตน์สุดรักนะครับก็บุตรนะครับและก็นางเศร้าหรือจายุทธหรือว่าเชียบสุดรักนี่ก็เป็นบุตรนะครับกานายบุญจบตองโอนี่เป็นรองประธานฝ่ายกระวาดนะครับกาพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินแล้วกาเป็นญาติชนิดมิตรร้ายก็ดีกานำใจความมีนำใจกันเนี่ยกับเราเจ้าเต้ยความมีนำใจความเม่นอกเอ็นใจความเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่นี่กับคือนี่คือความเป็นเต้ยความเป็นจ่าเต้ยอยู่ตรงนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันมีนำใจมีจิตใจที่ดีมีความเห็นใจความเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่ช่วยเลือดซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ชอบใช้ชีวิตแบบเป็นสังคมแต่เราจะไม่แบ่งสังคมไม่แบ่งชนชั้นนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยความปรารถนาดีจากอุทยานแห่งชาติเขาปูเขาหยาจากกระผมนั่งดีเจลูกเคยนะครับก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่แหละครับผมก็ยังจะเด้งนั่งตะลุงเป็นนายนั่งกันนะครับก็อยากอนุรักษ์ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงในให้คงอยู่ถึงความเป็นเต้ยนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดชุดแต่นี้ก็ขอลาผมเป็นพี่น้องไปด้วยพ้นนั้นเพลงจากทางรายการอุทยานจำปันพบกันเมื่อเช้าหน้าแล้วกับแล้วก็ขอบคุณ
ทุกๆท่านขอบคุณทางโรบอตตรังขอบคุณทางฐานวนาร่วมใจแจ้งแก้วนาอุทยานแห่งชาติขอบคุณก็ยานะครับกาทุกแต่นี้ก็ให้ผมให้พี่น้องนะครับมีความทุกข์นอนรับอันใดอื่นมื่นนอนตื่นอันใดอื่นเต้นเดินหนาแก้นกันได้ให้ได้เงินล้านแต่ถ้าไม่อยู่การอนุรักษ์และถ้าอย่างกี้การกันจนมันเดิมเท่าดีกับผม